ผมแบบนี้ใส่ดอกเยอะๆดอกเบาดอกเบาดอกเบาเบาลูกโอ้ยป้ารู้สึกไม่ดีเลยอ่ะหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนรู้สึกโดนด่าไงก็ไม่รู้ด่าไงกันป้านี่แค่ใส่แบล็คกราวด์ดอกไม้ป้าก็เห็นดอกมะระคามิด้วยนะมีทั้งหลายสีไม่ได้มีแต่สีทองอย่างเดียวไม่ได้ด่าก็ไม่ได้ด่าไม่อยากทำให้เขาแล้วทำทำไมฮะก็ที่ทำเนี่ยป้าเพื่อจะหลอกด่ามันนี่แหละหลอกด่าเพราะว่าดอกเนี่ยหรอทองของขวัญจบฝึกงานครับน่ารักจังเลยค่ะรู้ด้วยว่าชมพูชอบดอกมูลคามิขอบคุณนะคะอิงโง่ไม่รู้ตัวว่าโดนกูหลอกด่าด้านหน้าที่ว่าน่ารักเลยดูด้านหลังแย่บิวมันเล่นใช่ป่ะบิวมึงอ่ะชอบกูไม่ได้ชอบน้องชมพูกันหรอกบิวรอเล่นเดี๋ยวคุณน้องนี่ถึงทำหน้าเสียเลยถ้าอย่างพี่เทนมาขอเป็นแฟนไม่เอาก็โง่เราเฮ้ยจริงเปล่ามึงทำหน้าดีใจหน่อยดิวชอบเล่นเลยไม่เข้าเรื่องพอละเราต้องฉลองนี้ดีกว่าชมพูเนี่ยจะท้องก่อนจบไหมพี่คิดว่าผมโกรธใช่ป่ะไม่เลยนะตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่าได้หรอวะผมคิดมาตลอดนะว่าเขาเป็นแบบผมอะคือผู้ชายที่ชอบผู้ชายแต่อยู่ดีเขาก็ไปขอน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนเนี่ยนะเขาคิดอะไรของเขาอะไม่ยอมรับความจริงหรือว่าจะชอบน้องผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วกับผมนะที่ผ่านมาคืออะไรอ่อยเล่นๆเงี้ยหรอไม่รู้ว่าเดาไม่ถูกว่ามาไหมไหนคิดไปก็ปวดหัวแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็มานั่งคิดอยู่พักใหญ่นะครับแล้วก็คิดได้ว่าที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกก็ได้คนนี้ไม่เอาดีกว่าโอ้ยโจนาธานเนี่ยแหละนาธานสมชื่อร้อยโจนะเออวันนี้บิวโจนาธานเท่านั้นต้องโจนาธานแล้วพอสอนนี้คือดีอ่ะคือดีอ่ะคือดีจริงไหมคะ
ม่เขาบอกว่าลูกเนี้ยกินแล้วจะไม่แก่แม่ว่าหนูไปดูตรงนู้นดีกว่าค่ะคราวนี้มันมลพิษเยอะค่ะลูกพ่อไปตรงนู้นเพราะอย่างหน้าผมคือตุ๊บป้าต้นเขียวไหมคะทุกคนที่ทำงานเรียกป้าแต่มีลูกมีเมียพี่เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาหรือบางทีอาจจะไม่มีเหตุผลเลยก็ได้พอเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีเหตุผลเสมอไปจริงไหมครับพี่อ้อยพี่ชอตนี่ป้าถามแม่ได้สิว่าลูกเมียป้าเนี่ยรู้ไหมว่าป้าเป็นตุ๊ดอะอะไรเนี่ยจู่ๆก็มาถามอยากรู้มานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสถามอะเมียรู้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่รู้จักเลยแต่ส่วนลูกอะก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่ารู้แหละแต่เขาไม่พูดไงถามทำไมอะอยากมีเมียบ้างหรอสงสัยว่าอย่างป้าเนี่ยนะทำไมมีลูกมีเมียทั้งที่จะมีผัวแทนก็ตอนนั้นฉันเป็นวัยรุ่นนะสังคมสมัยนั้นน่ะมันก็ไม่ได้โอเพ่นเหมือนสมัยนี้นะนี่แกคิดดูนะถ้าตอนนั้นฉันมีผัวพ่อแม่พี่น้องญาติคนโน้นญาติคนนี้เขาจะรู้สึกยังไงแต่ตอนนี้เขาก็จะตายกันไปหมดแล้วฉันก็ไม่ต้องแคร์อะไรแล้วงั้นแสดงว่าป้าเนี่ยก็เพิ่งมาเป็นตุ๊ดตอนแก่สิเป็นมาตลอดเป็นมาตั้งแต่แรกเลยจะเป็นมากเป็นน้อยอ่ะก็แล้วแต่โอกาสแต่ก่อนอ่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้นี่ยะแล้วเมียป้าเขาโอเคไหมโอเคสิโอเคมากด้วยหมายถึงแบบโอเคเรื่องอะไรอย่างนั้นน่ะป้าไม่อีหรอป้าทำได้ไงอ่ะนี่ก็บอกแล้วไงแต่ก่อนน่ะมันไม่เหมือนสมัยนี้ตอนนั้นน่ะฉันก็เป็นวัยรุ่นใสๆนะก็คิดว่าเป็นผู้ชายก็ได้วะใช้ของที่ธรรมชาติให้มาก่อนแต่จะบอกแกว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยจ้ะแล้วทุกวันนี้ป้ายังใช้อยู่ปะโนไม่มีทางไม่มีวันนั้นอีกแล้วฝืนธรรมชาติสุดๆแกว่าป่ะคนเราเนี่ยนะพอถึงจุดหนึ่งเรื่องเซ็กซ์มันก็น่าเบื่อป่ะแต่ชีวิตที่เหลืออยู่นี่สิใครที่จะอยู่กับเราจนแก่จนเฒ่าใครที่จะอยู่กับเราจนวันตายป้าว่าคนคนนั้นน่ะสำคัญกว่านะคือป้ากำลังจะบอกว่าป้าเนี่ยไม่ได้อยากมีเซ็กกับผู้ชายแล้วถูกไหมอยากมีอยู่ไม่เคยไม่อยากมีต้องการที่สุดนี่อีบิวป้าถามแม่หน่อยสิว่าแกเฮิร์ตป่ะที่อีเทนอ่ะมันให้แกช่วยเรื่องชนีน้อยชมพูนั่นอ่ะไม่นะป้าแต่ออกเป็นแนวแบบลำไยมากกว่าลำไยกระป๋องป้าลำไยกระโหลกกระโหลกกระลาเนาะมีชนีน้อยที่คุณนะกระโหลกกระลาแกจะไปใส่ใจมันเลยก็เลิกกันพี่สั่งหมูให้ฮึจะติดให้โอ้โหไม่ต้องแน่นๆขอบคุณค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ใส่ก่อนคนเราเนี่ยนะพอถึงจุดหนึ่งเรื่องเซ็กมันก็น่าเบื่อป่ะแต่ชีวิตที่เหลืออยู่นี่สิใครที่จะอยู่กับเราจนแก่จนเฒ่าใครที่จะอยู่กับเราจนวันตายป้าว่าคนคนนั้นน่ะสำคัญกว่านะThank you.
ยใครอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพื่อนเพื่อนเหรอผู้ชายผู้หญิงอ่ะไม่ต้องไปยุ่งไปยุ่งเรื่องของแฟนมึงโน่นแค่รักเพียงคนคนเดียวเธอทำไม